สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวสั้นแมนยูครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับข่าวแรกเรามาเริ่มที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่เมื่อคืนนะครับซึ่งเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมคู่แรกจะเป็นคู่ระหว่างโครเอเชียพบกับบราซิลนะโดยทั้ง2ทีมไม่สามารถทำอะไรกันใน90นาทีได้นะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0แต่ว่าในช่วงต่อเวลานะจะเป็นทีมชาติบราซิลนะครับที่ยิงประตูขึ้นนำได้ก่อนนะจากเนย์มาร์ในนาทีที่105เลยนะครับแต่ว่าทางโครเอเชียนะครับก็สามารถตีเสมอได้นะครับจากเปโตรโควิชนะครับและก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับคือทีมชาติโครเอเชียนะครับสามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลในการดวลจุดโทษได้นะครับโดยทีมชาติโครเอเชียนี่ชนะไป4ประตูต่อ2นะครับทำให้โครเอเชียที่มีลูก้าโมดริชนะครับนำทีมสามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นครั้งที่2ติดต่อกันได้แล้วนะครับหลังจากเคยทำได้ในปี2018ที่ผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้เลยนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติโครเอเชียด้วยนะครับและทีมชาติบราซิลของเราก็มีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง3คนเลยนะที่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับก็มีคาเซมิโร่ที่ได้ลงตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับลงเป็นตัวจริงนะส่วนอีก2คนแอนโทนีกับเฟสนะครับแอนโทนีจะลงมาในช่วงครึ่งหลังนะส่วนเฟสจะลงมาในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วนะก็ทำให้ทีมชาติโครเอเชียเข้ารอบไปแล้วก็ทีมชาติบราซิลก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมส่วนควันหลงหลังเกมนะมันก็มีจังหวะที่เนย์มาร์นะครับที่เนย์มาร์เนี่ยยืนเสียใจอยู่นะกลางสนามยืนเสียใจอยู่ที่ตัวเองตกรอบนะแต่จะมีลูกชายของอีวานเปเรซิชนะครับได้เดินเข้าไปปลอบใจเนย์มาร์นะเนย์มาร์ก็ได้รับคำปลอบใจนั้นนะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับในเกมนี้นะครับส่วนในคู่ต่อมานะครับจะเป็นคู่ที่เตะตอนตี2นะครับคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับอาร์เจนตินานะครับโดยทั้ง2ทีมเนี่ยก็เล่นกันได้สนุกเลยนะครับในเกมนี้นะครับอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับในครึ่งแรกและครึ่งแรกอาร์เจนตินาก็นำอยู่1ประตูต่อ0และครึ่งหลังในนาทีที่73นะครับอาร์เจนตินาก็ไม่ได้ลูกจุดโทษนะและเป็นลีโอเนลเมสซี่ครับยิงเข้าไปทำให้อาร์เจนตินาทิ้งห่าง2ประตูต่อ0เลยนะครับเหมือนเกมจะเป็นของอาร์เจนตินาและอาร์เจนตินาน่าจะได้เข้ารอบไปง่ายๆแล้วนะครับแต่ว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็มายิง2ประตูรวดเลยนะครับในนาทีที่83และนาทีที่90บวก11นาทีเลยนะทำให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยตีเสมออาร์เจนตินาได้สำเร็จนะจนต้องไปต่อเวลาพิเศษและช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้จนต้องมาดวลจุดโทษนะและก็เป็นทางฝั่งทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่ชนะการดวลจุดโทษไป4ประตูต่อ3นะครับในเกมนี้คนที่ยิงไม่เข้าของเนเธอร์แลนด์นะครับก็จะมีเวอร์จิลฟันไดแล้วก็สตีเฟนเบิร์กฮุยนะครับผมส่วนฝั่งอาร์เจนตินาก็ยิงไม่เข้าแค่คนเดียวนะคือเอนโซ่ฟอนันเดสนะครับก็ทำให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปได้นะครับไปเจอกับทีมชาติโครเอเชียนะครับแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนสที่อยู่ทีมชาติอาร์เจนตินานะก็สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปได้นะครับส่วนในเกมนี้ก็มีจังหวะท้ายเกมนะที่หลังจากที่ทีมชาติอาร์เจนตินาชนะจุดโทษแล้วนะก็มีนักเตะของอาร์เจนตินาหลายคนเลยนะวิ่งไปเย้ยนักเตะของทีมชาติฮอลแลนด์นะครับจนทำให้หลายๆฝ่ายก็รู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในเกมการแข่งขันนะก็มีจังหวะหลายจังหวะนะที่ไปเย้ยใส่ทีมชาติอาร์เจนตินานะและมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ลีโอเนลเมสซี่นะครับเดินไปหาลุยส์ฟันกาลแล้วก็เอ็ดการ์ดาวิดนะครับแล้วก็ไปทำท่าให้บอกว่าให้หุบปากนะครับให้หุบปากไปซะอย่างนี้ประมาณนี้นะเพราะว่าลุยส์กาวก็เคยพูดตอนก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับตอนสัมภาษณ์เริ่มเกมนะว่ามีวิธีที่จะหยุดเมสซี่ได้นะแต่แล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถหยุดเมสซี่ไว้ได้นะครับผมและก็มีจังหวะหนึ่งนะครับช่วงที่เมสซี่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่นะลุยส์ฟันกาวก็เหมือนจะเดินผ่านหน้าไปนะแล้วเหมือนเขาจะมองหน้ากันแล้วเมสซี่ก็บอกว่ามองหน้าทำไมอะไรประมาณนี้ล่ะครับก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะที่ไม่น่ารักเลยนะครับสำหรับลีโอเนลเมสซี่นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะครับจะมีฟุตบอลอีก2คู่นะครับซึ่งเป็นฟุตบอลโลกนะครับเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับผมคู่แรกตอน 4:00 น.นะจะเป็นโมร็อกโกพบกับโปรตุเกสครับผมในเกมนี้จะมีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทำการแข่งขัน2คนนะครับก็คือเดียโก้ดาโลแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสนะครับและทั้ง2คนก็มีโอกาสลุ้นนะบูโน่นี่ได้ลงแน่ๆอยู่แล้วส่วนดาโลที่โชว์ผลงานได้ดีในนัดที่แล้วนะอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับส่วนต่อมาในคู่ที่เตะตอน 2:00 นะก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับอังกฤษพบกับฝรั่งเศสเลยนะในคู่นี้จะมีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทำการแข่งขันถึง4คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายลูกชอแล้วก็มาคัทเลฟฟอร์ดที่อยู่ทีมชาติอังกฤษนะครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสก็จะมีลาฟาเอลวาลานนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ลูกชอนี่ลงตัวจริงอยู่แล้วส่วนมาคัทเลฟฟอร์ดนี่อาจจะเป็นอยู่บนมานั่งสำรองก่อนนะเพราะว่านัดที่แล้วก็บูกายโอซาก้ากับฟิลโปเดนก็โชว์ผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนลาฟาเอลวาลานทีมชาติฝรั่งเศสก็คงต้องลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับผม
ก็จะประมาณนี้นะสำหรับฟุตบอลโลกในวันนี้นะครับผู้ชนะระหว่าง2คู่นี้ก็จะเข้าไปเจอกันนะครับผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกกับโปรตุเกสจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับส่วนเรามาดูข่าวซื้อขายกันบ้างนะข่าวซื้อขายก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวไปดูข่าวที่ไม่ใช่การซื้อขายของแมนยูก่อนนะข่าวของจูดเบลลิงแฮมนะครับมีรายงานบอกว่ามีคนไปสัมภาษณ์ครอบครัวของจูดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งเป็นคุณแม่นะคุณแม่ของจูดเบลลิงแฮมก็บอกว่าอยากจะให้จูดเบลลิงแฮมเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับผมนี่ก็ขอให้อันนี้ก็ให้ดูๆกันต่อไปนะว่าจูดเบลลิงแฮมจะตัดสินใจยังไงนะเพราะว่าในแหล่งข่าวนี้ก็บอกว่าจูดเบลลิงแฮมนะครับต้องการที่จะย้ายทีมหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้เลยนะครับผมส่วนข่าวต่อมาจะเป็นข่าวโคดี้กาโปนะโคดี้กาโปก็บอกสั้นๆกับนักข่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนติดต่อเข้ามาอย่างจริงจังนะรวมแม้กระทั่งแมนยูที่มีข่าวกับโคดี้กาโปนะครับก็ยังไม่ได้ติดต่อโคดี้กาโปมานะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสั้นแมนยูในวันนี้ส่วนใครที่ชอบคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ